สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมวิชัย PET นะครับวันนี้เราเอามาเทียบให้ดูนะครับซ้ายสุดนะครับก็จะเป็น L5018 นะครับตัวกลางก็จะเป็น MU4902 นะครับตัวขวามือสุดก็คือ M6040 นะครับให้เทียบขนาดนะครับจะเห็นว่าให้ดูขนาดความกว้างของล้อนะครับกว้างของล้อนะครับดูใบมีดนะครับให้ดูใบมีดก่อนนะครับให้ดูว่าความกว้างความใหญ่ต่างกันยังไงนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้คือ60นะครับให้ดูท้ายนะครับดูความกว้างของฐานล้อนะครับตัวนี้คือ49ครับให้ดูนะครับฐานล้อ49นี่ดูจะกว้างกว่าด้วยนะครับของ60นะครับนี่ผมยังไม่ลงรายละเอียดนะครับให้ดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับมาดูฐานล้อข้างหลังนะครับตัว50แรงกับตัว49นะครับให้ดูนะครับความกว้างก็จะต่างกันนะครับยางกว้ากว้างความกว้างของยางก็จะกว้างกว่านะครับแล้วก็สูงกว่านะครับเมื่อเทียบกับ50แรงมาดูด้านท้ายนี่ก็คือขวาสุดก็จะเป็น50แรงนะครับ5018นะครับตรงกลางนี่คือ MU4902 นะครับตรงซ้ายสุดนี่ก็จะเป็น M6040 นะครับอันนี้ให้ดูลักษณะเปรียบเทียบนะครับบอดี้ความกว้างความใหญ่ยังไงนะครับเมื่อเทียบกันนะครับขนาดใบมีดก็จะเท่ากันเลยนะครับอีกอันกว้างความกว้างของใบมีดนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับให้ดูขนาดล้อนะครับขนาดล้อของ49ก็จะเล็กกว่าของ60นะครับคนละไซส์ยางคนละไซส์นะครับยังไม่ลงรายละเอียดครับขอดูเปรียบเทียบก่อนขนาดยางก็จะหน้ายางก็จะเล็กกว่า60นะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับยางฝั่งนี้นะครับมาดูของ50แรงนะครับกับตัว49แรงนะครับยางใกล้เคียงกันแต่ดูชัดๆก็ตัว49ยางจะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ขอบใหญ่กว่านะครับรายละเอียดรุ่นอื่นผมได้ลงไว้หมดแล้วนะครับให้ท่านเปรียบเทียบกันนะครับผมเอาตัวบอดี้มาให้ดูนะครับวันนี้นะครับดูกันชัดๆไปเลยนะครับดูความสูงของลังคานี่สู้ตัว MU ไม่ได้นะครับเพราะว่า MU เนี่ยเขาเป็นรุ่นลังคาสูงอยู่แล้วนะฮะเทียบกันสูงกว่า60อีกนะท่อไอเสียก็สูงนะครับเป็นแบบท่อตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเวียดหน้าก็ให้มาจากโรงงานนะครับแต่60ไม่มีนะครับ60นี่จะเป็นไม่ได้ใส่มาให้นะครับให้ดูหลายๆมุมครับแล้วแต่ความชอบครับความแรงก็อยู่ที่ขนาดเครื่องยนต์นะครับ60แรงก็ต้องแรงกว่าตัว49นะครับแต่50แรงกับ49แรงต่างกันไหมตัวนี้3ตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับ CC เท่ากันนะครับอยู่ที่เทอร์โบนะครับอยู่ที่การปรับแรงม้านะครับตัวนี้50แรงนะครับ L5018 50แรงม้านะครับตัว4902ก็49แรงม้านะครับตัว6040ก็60แรงม้านะครับเครื่องยนต์ที่ 2,434 cc เท่ากันนะครับให้ดูเลยนะครับก็จะมีอีกตัวนะครับจะเป็น MU5702 แต่ว่าผมเทียบให้ดูเป็นตัว60ดีกว่าครับเพราะตัว57เนี่ยก็ได้รีวิวไปก่อนหน้าแล้วนะครับนะให้ดูใบมีดนะครับกว้างๆตัวนี้เมื่อเทียบกับ
50แรง60แรงนะครับให้ท่านดูนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่คูโบต้าจักรเกษตรยนต์นะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับศูนย์เราจะออกจากตัวอำเภอเมืองหนองบัวมาทางเมืองเลยนะครับวิ่งเส้นทางจังไปจังหวัดเลยประมาณ7กิโลนะครับฝั่งจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเยื้องๆคือมองเห็นชัดเจนครับคูโบต้าจักรเกษตรยนต์นะครับหรือติดต่อที่เบอร์ของผมได้นะครับวิชัยนะครับ0833383507นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดที่สนใจหรือสอบถามข้อมูลหรือเพิ่มเติมได้ที่ใต้โพสต์ได้เลยใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ